รถมาติดอะไรกันเยอะแยะตรงนี้เอ๊ยังไงกันเนี่ยนะรถเยอะๆเลยมากมายเลยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าตอนนี้ผมอยู่บริเวณถนนเลียบหาดบางแสนนะครับก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาเดินเล่นนะหรือว่ามาเที่ยวที่ชายหาดบางแสนกันนะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่20กุมภาพันธ์2564นะครับก็จะพาเพื่อนๆมาดูทุ่นยักษ์นะครับสำหรับให้นักท่องเที่ยวนะครับมาถ่ายภาพนะหรือว่ามาชมทัศนียภาพนะครับเพราะว่าทุ่นเนี่ยเขายื่นไปในทะเลนะเราก็สามารถจะเดินไปบนทุ่นเนี่ยนะครับหรือเรียกว่าแพก็ได้นะก็มีนักท่องเที่ยวมากมายนะครับให้ความสนใจชายหาดบางแสนเนี่ยเป็นชายหาดที่ผมมองดูแล้วนะครับเป็นที่นิยมตลอดกาลเลยนะเป็นชายหาดที่มากี่ครั้งนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับเป็นจำนวนมากเรียกว่าไม่มีตกนะครับถึงแม้จะมีไข้หวัดโควิดนะครับตอนเปิดวันแรกนะครับผมก็ไปทำนะครับแต่ปรากฏว่าในวันศุกร์เสาร์แรกที่เขาเปิดหาดเนี่ยห้ามนักท่องเที่ยวเข้าเลยนะครับเพราะว่ารถมันเต็มนะครับรถไม่มีที่จอดนะเป็นชายหาดที่ไม่เคยหลับไหลเลยนะครับสำหรับชายหาดบางแสนเนี่ยนะครับตรงนี้ก็เป็นทุ่นนะเขามีการวางนะครับทุ่นตรงนี้นะให้นักท่องเที่ยวนะครับได้เดินเล่นนะครับหรือว่าไปถ่ายภาพมีทั้งหมดที่ผมเห็นก็มีทั้งหมด3อันด้วยกันนะครับมีด้านต้นหาดนะครับของบางแสนแล้วก็ตรงกลางแล้วก็ตรงท้ายของหาดบางแสนนะครับจะเป็นลักษณะว่าเป็นคล้ายทุ่นเดียเป็นคล้ายพลาสติกนะครับพลาสติกลอยน้ำได้นะมีการกั้นนะมีการกั้นนะครับกันด้านข้างเรียกว่ากันตกอะไรพวกนี้นะครับมีการกั้นไว้แล้วก็ยื่นหลบออกไปในทะเลนะครับยื่นออกไปในทะเลนะครับจะมีนักท่องเที่ยวสังเกตดูนะครับจะมีนักท่องเที่ยวขึ้นไปแล้วก็มีเด็กๆนะเขาก็จะมาเล่นน้ำอยู่รอบๆทุ่นนี้หรือว่าตรงกลางนะครับของทุ่นนี่นะครับแต่เขาจะเข้าอยู่ตรงนี้บ้างนะครับอยู่รอบๆบ้างก็มีก็เป็นไอเดียที่ดีนะครับที่เขาสร้างทุ่นนะครับสร้างทุ่นขึ้นมานะครับเพื่อให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวนะตอนนี้นักท่องเที่ยวก็ทราบข่าวนะครับบางทีก็เข้ามานะครับเข้ามาดูแล้วก็เข้ามาถ่ายภาพก็สามารถจะถ่ายภาพกลางน้ำนะครับปกตินี่เราก็จะถ่ายแล้วก็ริมหาดใช่ไหมเราก็อยู่แต่ริมหาดแล้วก็อาจจะถ่ายภาพแล้วก็แอคชั่นอยู่ตามริมหาดไม่สามารถจะมาอยู่ตรงกลางน้ำนี่ได้นะครับในเมื่อมีทุ่นอันนี้นะมันก็สามารถทำให้เราเนี่ยถ่ายภาพได้เขาเรียกว่าบริเวณกลางน้ำได้ภาพที่เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับที่ไม่เคยได้ถ่ายมาก่อนช่วงนี้น้ำแห้งนะครับตอนนี้น้ำแห้งอยู่นะจะสังเกตนะครับมีนักท่องเที่ยวจะชอบอยู่นะครับแล้วก็เดินไปบนทุ่นเนี่ยก็เป็นเรียกว่าความคิดที่ดีนะครับเขาก็พยายามปรับปรุงตลอดนะชายหาดบางแสนเนี่ยนะครับผมก็ดูสมัยก่อนเนี่ยขยะมากนะครับขยะเยอะมากๆเลยนะมองไปเนี่ยมีขยะเต็มไปหมดนะครับก็เป็นหลายๆหาดจะเป็นแบบนี้แหละจริงๆแล้วนะทำให้มีคนดูแลนะครับแต่เขาก็ปรับปรุงเก็บขยะต่างๆนะครับจนทำให้ชายหาดบางแสนเนี่ยก็มีนักท่องเที่ยวเนี่ยคึกคักตลอดนะครับปรับปรุงตลอดถึงจะยังไงก็แล้วแต่นะครับเมื่อมีคนจำนวนมากเนี่ยมันก็จะมีการเรียกว่าสะสมนะครับ
บางอย่างที่อาจจะมีปัญหานะครับก็ต้องไปแก้กันไปนะครับคนเยอะแล้วมีปัญหาดีกว่าไม่มีคนมาเที่ยวนะครับต้องมีคนมาเที่ยวนะครับเพราะว่าถ้ามีคนมาเที่ยวเนี่ยพ่อค้าแม่ค้านะครับในย่านนั้นนะหรือในชุมชนนั้นจะมีรายได้นะครับจะมีรายได้แล้วก็จะสามารถทำอะไรได้แล้วก็พัฒนาอะไรได้เยอะนะครับก็มีผู้คนนะครับมากันเยอะนะครับมากันเยอะก็เป็นชายหาดที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดในขณะนี้นะครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศก็จะคึกคักตลอดนะครับตรงนี้ยังไงเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับเดินดูเรื่อยๆนะครับเดินชมเรื่อยๆด้านหน้าก็มีทุ่นนะครับมีทุ่นอีกเป็นทุ่นอยู่ด้านท้ายของชายหาดนะครับสุนัขแบบนี้นะผมชอบมากๆเลยนะครับเขาก็มาเที่ยวกับเจ้านายของเขานะครับดูครับนั่นนอนนะครับก็ชอบนะมันเย็นนะครับมันเย็นสวัสดีครับถ้าทางจะคนแปลกหน้านี่ก็ไม่นะครับไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะนอนนะครับคือเขาเย็นเขาเดี๋ยวผมจะไปถึงทุ่นอันนู้นนะครับสำหรับที่จอดรถชายหาดบางแสนนะครับถ้าเกิดท่านเดินทางมาช่วงวันหยุดนะอาจจะเป็นเสาร์อาทิตย์นะครับที่จอดรถก็จะหายากสักหน่อยนึงนะครับถ้าเกิดมาช่วงเย็นนะถ้าช่วงเช้าก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับก็ต้องขับนะครับค่อยๆคอยดูนะครับก็จะมีนะครับคนคอยโบกรถนะครับก็คอยดูไว้นะในการหาที่จอดรถนะครับเพราะว่ามีผู้คนเข้ามาเที่ยวแล้วก็มาทานอาหารที่ชายหาดบางแสนนี่ก็เป็นจำนวนมากนะครับถ้าเป็นวันช่วงวันหยุดYeah.
ก็มีนักท่องเที่ยวนะครับกระจายทั่วนะครับอยู่ตามชายหาดนะครับมีทั่วไปหมดเป็นจำนวนมากนะครับตรงนี้ก็เป็นทุ่นนะครับตัวท้ายเลยนะท้ายของชายหาดบางแสนเขาจะมีติดตั้งอยู่ทั้งหมด3ตัวนะครับมีด้านหัวด้านท้ายแล้วก็ตรงกลางเด็กเขาเกาะเชือกนะครับเขาจะมีเชือกยึดไว้นะนะครับทุ่นอันนี้จะมีเชือกยึดยึดไม่ให้ลอยน้ำไปนะครับมียึดไว้ก็เป็นไอเดียแล้วก็ความคิดที่ดีนะครับเขาก็ปรับปรุงตลอดนะครับสำหรับชายหาดบางแสนนะครับจึงทำให้มีนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาเยอะนะครับตลอดเวลาเลยนะเป็นชายหาดที่ผมดูแล้วทุกครั้งที่มีการเปิดนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงนี้นะซึ่งมีโควิดหลายหาดนะครับที่จะบ่นว่าไม่มีนักท่องเที่ยวบางละนะแต่สำหรับชายหาดบางแสนนะครับยังเป็นที่เที่ยวของคนไทยนะครับแล้วก็นับวันก็จะมีมากขึ้นมากขึ้นนะครับนักท่องเที่ยวเข้ามากันไม่ขาดก็นำมาฝากกันนะครับพามาชมชายหาดบางแสนในปัจจุบันแล้วก็พามาดูเขาสร้างทุ่นยัดนะครับเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้ไปเดินแล้วก็ถ่ายภาพก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและกดสมัครเข้ามาไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ